สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงครั้งกับเกม Monster Hunter World ในวันนี้จะเป็นการสอนจับสัตว์ตัวสุดท้ายที่ถือว่าเป็นสัตว์แรนะคะเจ้าตัวที่อยู่ข้างแพงนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะได้มาตั้งแต่ต้นเกมตอนสำรวจป่าเนาะแต่บางคนที่ไม่ได้ก็คงไม่รู้เงื่อนไขของมัน ก็เจ้าตัวเนี้ยคือคิดรอมสีรุ้งค่ะวิซึมเฮอร์คิวโดมเป็นดวงรุ้งอะไรค่ะจริงๆเจ้าตัวนี้จับไม่ยากไม่ต้องใส่ผ้าคลุมไม่ต้องอะไรเลยแค่เดินไปจับมันแต่สิ่งที่ยากคืออะไรสิ่งที่ยากคือเวลาในการจับของมันเจ้าตัวนี้สุ่มเกิดได้แค่เวลาพลบค่ำหรือยามเช้าที่ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเท่านั้นก็คือเป็นช่วง Dusk and Dawn เป็นช่วงที่ฟ้ายังเป็นออกสีส้มๆแดงๆอยู่ค่ะเดี๋ยวแพงโชว์ได้ในคลิปเนาะเจ้าตัวนี้หลายๆคนเดินสำรวจป่าก็อาจจะเจอแล้วสถานที่ที่แพงแนะนำให้ไปไม่ยากค่ะที่นี่แหละเดี๋ยวแพงพาไปดูรอสักครู่เนาะเวลาที่แพงมาณตอนนี้มันยังเป็นเวลากลางวันนะคะแต่สภาพอากาศมันแค่ขมุกขมัวเนาะหรือฝนตกก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวออกไปดูก่อนทั้งว่าฝนตกค่ะเวลาโพลเพลหรือเวลาช่วงเช้าจะดูยังไงก็ง่ายๆค่ะทุกคนสังเกตเห็นแถบเวลาที่อยู่ตรงชื่อแพงไหมไอ้ที่มันเป็นรูปพระอาทิตย์น่ะตรงมุมซ้ายบนนะคะตำแหน่งนั้นถ้าเป็นเวลาโพลเพลนี่ขอจับสักตัวเถอะถ้าเป็นเวลาโพลเพลเนี่ยมันจะมีแค่ครึ่งเดียวง่ายๆคือไอ้แถบพระอาทิตย์ตอนนี้มันเป็นเต็มดวงเนาะถ้ามันเป็นเวลาเช้าหรือเย็นน่ะมันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ครึ่งล่างจะมืดดำสถานที่เราจะไปจับแมลงเจ้าแมลงตัวที่ว่านั้นจะอยู่บริเวณนี้ค่ะและจะอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ถ้าเรามาถูกที่ถูกเวลาเราจะเจอมันแต่สาเหตุที่มันยากเพราะอะไรเพราะหลายๆคนไม่รู้ข้อจำกัดของเวลาและไม่รู้ว่าเวลาช่วงที่มันจะเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเป็นกลางวันเนี่ยมันสั้นมากแค่การวับข้ามแมปบางทีก็อาจจะทำให้หมดเวลานั้นไปแล้วก็ได้เหมือนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะเนาะในชีวิตจริงของเรามันก็แป๊บเดียวก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันได้เลยค่ะนิดนึงเนาะเมื่อเราจับเจ้าแมลงตัวนี้ได้แล้วอะเราจะได้ถ้วยมาถ้วยที่ว่ามีชื่อว่า Rainbow Bright
เดี๋ยวแพงโชว์ให้ดูแต่ก่อนอื่นขอกลับฐานก่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่ในแมปพวกนี้เราสามารถให้กิลการ์ดคนอื่นได้แต่เราดูไม่ได้เอาล่ะนี่ค่ะทุกคนต้องตะลึงในความงามของขาอ่อนตัวละครแพงเนาะ เมื่อเราจับได้เราก็จะได้ถ้วยนี้เนาะส่วนคลิปก่อนหน้านี้ที่แพงสอนจับสัตว์ก็ไปดูกันได้ค่ะไอ้ถ้วยที่ทุกคนสงสัยว่ามันคืออะไรที่มันเป็นสงสัยก็คือถ้วยจับสัตว์เนี่ยแหละค่ะส่วนที่เหลือก็เขาจะบอกอยู่แล้วว่าให้เราทำอะไรเนาะก็มันคงเป็นสัตว์ตัวสุดท้ายที่แพงคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีถ้วยแล้วก็แรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็แพงคงไม่มีอะไรพูดเยอะแต่ว่าไปชมคลิปที่แพงเจอเจ้าด้วงตัวนี้แล้วจับกันเถอะค่ะก็สังเกตดูนะคะที่ไอคอนเวลาของแพงอ่ะมันจะมีรูปพระอาทิตย์อยู่แค่ครึ่งเดียวอะเนาะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใส่ไอผ้าคลุมนี่ก็ได้แหละแต่มันเป็นความเคยชินของแพงว่าแบบเผื่อเจอไอ้นกดาวนี่จับได้แล้วก็อยากจับอีกเนาะก็มันน่ารักนี่นาโอเคแพนจะไปแสดงตำแหน่งให้ดูว่าเราจะจับด้วงนั้นตรงไหนก็เหมือนจากที่แพงพูดละค่ะอยู่ที่จังหวะเวลาเนาะถ้าถูกที่ถูกเวลามันก็โผล่ให้เราเห็นแบบนี้ละค่ะเจ้าตัวเนี้ยก็วิธีง่ายๆก็จับมันเลยมันไม่หนีหรอกเรียบร้อยแค่นี้ค่ะได้แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปของการตามล่าหาสัตว์ในตำนานพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ